ตลาดยังไม่ได้มีความมั่นใจมากหรอกเพราะว่าตัวเลขเราณขณะนี้มันก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเพราะว่าสิ่งที่เรามักจะเห็นหลายครั้งเนี่ยตลาดก็ต้องรอในเรื่องของตัวเลขคอนเฟิร์มนะครับว่าโอเคมันเริ่มเห็นผลละครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการ FinInvest นะครับรายการที่จะมาอัปเดตสถานการณ์การลงทุนนะครับทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศแล้วก็สินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลายนะครับวันนี้ก็ผมปิ๊กเสริมศักดิ์นะครับมากับพินิจชัยพรสวัสดีครับพินิจครับครับสวัสดีครับผมครับพินิจครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับปีนี้ถ้าเอาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสถานการณ์ตลาดการลงทุนไทยเนี่ยก็อาจจะอ่อนกว่าเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อ่อนกว่าตลาดโลกนะครับแต่พอว่าเริ่มสถานการณ์เรื่องการเมืองเริ่มขี้คายนะครับตลาดทุนตลาดการลงทุนในบ้านเรานี่ก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับพี่นิดครับแล้วรู้สึกว่านักลงทุนเริ่มจะมีความเชื่อมั่นบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาอยากจะให้พี่นิดช่วยอัปเดตนิดนึงครับหลังจากฟอร์มรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ตลาดทุนตลาดการลงทุนบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับพี่นิดครับครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูในสถิติการเลือกตั้งโอ้โหหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นมาในรอบเป็น10ปีเนาะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นก่อนการเลือกตั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะผิดปกตินิดหนึ่งเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลมันกินระยะเวลายาวนานแต่พฤติกรรมที่เรามักจะเห็นซ้ำๆบ่อยๆของนักลงทุนก็คือซื้อก่อนผลการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็มักจะขายทำกำไรระยะสั้นเมื่อมีการประกาศจัดตั้งครม.เสร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่านโยบายต่างๆที่มันมีการหาเสียงกันมาเนี่ยตลาดจะไปมองละว่าไอ้กลุ่มไหนจะเกี่ยวข้องกับนโยบายพรรคต่างๆนะฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มเหล่านี้ในภาพของระยะสั้นที่มันถูกเก็งกำไรขึ้นมาจากความคาดหวังเนี่ยมันก็จะขึ้นมาก่อนพอมีการจัดตั้งครม.เสร็จมีการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาเนี่ยตลาดก็ค่อยมานั่งหยิบดูอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะน้ำเสียงนายกเนี่ยนโยบายไหนเนี่ยง่ายสุดทำง่ายสุดทำก่อนนะครับแต่นี้เราเนี่ยเราเห็นละนโยบายของพรรคต่างๆที่มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็พรรคหลายพรรคฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องปกติที่เรามักจะมีเสียงคอมเมนต์มาในเรื่องที่ว่าเอ๊ะการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมักจะทำงานได้ลำบากเพราะมีหลายพรรคใช่ไหมฮะเพราะมีหลายพรรคและแต่ละพรรคเองเนี่ยพอไปเป็นพรรคร่วมก็ต้องไปต่อรองพยายามผลักดันเรื่องของตัวเองให้เกิดให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าพูดไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งถัดไปก็จะมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยจากการเซอร์เวย์นะแล้วก็สิ่งที่เราประเมินกันเนี่ยนโยบายที่จะทำได้ง่ายที่สุดและมาก่อนเลยนะครับก็เรื่องของการพักชำระหนี้เกษตรกรเพราะว่าดิวเนี่ยพรรคการเมืองที่ผลักดันเนี่ยเขาจะไปคุยกับในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มันดูจะเป็นอะไรที่คุยกันไม่ต้องหลายปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังก่อนว่าจะสามารถทำได้เลยนะครับสิ่งที่คนคาดหวังถัดมาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการที่จะเห็นไอ้เงิน 10,000 บาทเนี่ยไม่รู้แหละจะผ่านมาในรูปของเงินสดหรือโทเก้นเหรียญชิปอะไรก็ตามที่จะเข้ามาในแพลตฟอร์มเราเนี่ยหลายคนหวังนะครับแต่ถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของความคาดหวังที่คนคิดว่าจะทำได้ผลักดันได้เนี่ยมันก็ต่ำกว่า 60% อ๋อเหรอฮะกังวลด้านไหนฮะเพราะเรื่องเม็ดเงินที่ต้องใช้จำนวนมากหรือเปล่าเรื่องเม็ดเงินเนี่ยจำนวนสูงมากนะครับอันที่สองเนี่ยประเภทของสิ่งที่จะใช้ได้นะครับจะใช้กับอะไรได้บ้างนะครับภาระหนี้ของรัฐบาลที่มันเต็มกลืนอยู่ขนาดนี้ล่ะมันจะเป็นอุปสรรคในการที่จะผลักดันนโยบายนี้ไหมนะครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยนโยบายเนี่ยมันมีขอบเขตจำกัดตรงที่ว่าระยะรัศมีที่ใช้ได้เนี่ยมันแค่4กิโลเมตรโอ้โหถ้าไปอยู่พื้นที่ที่มันห่างไกลอ่ะนะครับแล้วคนที่ค้าขายอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษีมันก็ใช้ไม่ได้ดิมีน้อยรายด้วยข้อแม้ว่าไอ้เม็ดเงินโทเก้นตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้กับบริษัทห้างร้าน นะครับที่จดทะเบียนเสียภาษีถูกต้องนะครับฉะนั้นมันก็เลยทำให้หลายคนก็เลยมองว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่คาดหวังอยากจะเห็นรัฐบาลผลักดันแต่โอกาสที่คนเชื่อว่าจะซักเซสเนี่ยมันต่ำกว่า 60% มันอยู่ที่ประมาณสัก 58% นะครับแต่ว่าถ้าเรามาผูกกับสิ่งที่ตรงนี้และตลาดคาดหวังแน่นอนครับถ้าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้มันสามารถผลักดันได้จริงในช่วงของก่อนสงกรานต์โอ้โหแสดงว่าอะไรแสดงว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นก่อนรับก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำครับนะครับแล้วกลุ่มที่ได้โอ้โหแน่นอนเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มเรียกว่าเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคค้าปลีกเยอะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่คนเนี่ยคาดหวังเยอะนะครับกลุ่มคอมเมอร์สแล้วก็บริษัทที่ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับยาชูกำลังเราเรียกว่ายาชูกำลังใช่ไหมเครื่องดื่มชูกำลังไม่ใช่ยาชูกำลังนะรวมไปถึงเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าอาหารสแน็คสเนิร์กอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมพี่นิดแล้วมันจะรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมแล้วจะรวมไปถึงอย่างเรียกว่าอะไรนะเซอร์วิสทางด้านสปาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คงต้องการความชัดเจนแน่นอนแหละในแง่ของบุหรี่ในแง่ของเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์คงไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยเนาะส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่คนฝากความหวังเยอะนะครับนโยบายถัดมาที่คนดูว่าง่ายแล้วมีโอกาสที่จะผลักดันได้ง่ายและเสร็จสำเร็จก็คือเรื่องของวีซ่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำได้เลยเราทำประจำนะครับไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวีซ่าตรงเนี้ยค่าธรรมเนียมเราเวฟก่อนนะครับยืดอายุให้ยาวขึ้นนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วทำได้เลยนะครับก็จะเป็นนโยบายหลักๆในกลุ่มพวกนี้นั้นเรามาดูตามสถานการณ์ทั้งนโยบายต่างๆที่พี่นิดว่าน่าจะเป็นได้เอาที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเศรษฐกิจนะครับพี่นิดครับไอ้ที่พี่นิดว่ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ10,000 บาทก็ดีนะฮะทั้งในเรื่องของการตัววีซ่านะครับวีซ่าจากต่างประเทศจากจีนจากอะไรเข้ามาได้เลยเนี่ยมันจะทำให้หุ้นกลุ่มไหนนะครับของในไทยเนี่ยนะครับกลายเป็นดาวเด่นได้ในช่วงตอบรับในเรื่องของการเมืองขี้คายแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่นี้มั้งครับพี่นิดครับครับก็ต้องบอกว่าโอ้เราฟังอย่างนี้แล้วก็ชัดเจนนะกลุ่มที่เกี่ยวกับคอมเมอร์สนะครับฟู้ดและเบเวอเรจก็คืออาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มนี่ก็จะมีอะไรฮะมีพวกน้ำอัดลมชาเขียวอะไรพวกอย่างเงี้ยรวมถึงเครื่องดื่มรวมไปถึงเครื่องดื่มชูกำลังนะครับสแน็คนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงในส่วนของร้านอาหารหรือเปล่านะพอร้านอาหารเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีร้านอาหารมีร้านขนมหลายร้านก็จดทะเบียนนะเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรียกว่ามีความชัดเจนเนาะตลาดก็จะโฟกัสเราอาจจะเห็นตลาดมีการขายทำกำไรบ้างนู่นนี่นั่นแต่เรากำลังถึงว่าความชัดเจนตลาดจะโฟกัสนะความแอคทีฟเวลาตลาดมันเรียกว่าเริ่มเทรดกลับขึ้นมาเนี่ยกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยมองแล้วก็จะชัดเจนเนาะในเรื่องที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอย่าง AOT สายการบินรวมไปถึงอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือกลุ่มสปาเพราะสปาเนี่ยเขาก็เกี่ยวข้องกับเรียกว่านักท่องเที่ยวนะครับใช่ฮะเพราะว่าก็ลูกค้าเขาก็เป็นกลุ่มพวกนี้อยู่ใช่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันก็น่าจะโดดเด่นนะครับและอย่างถ้าท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งพวกโรงแรมอย่างเงี้ยแหละครับพี่นิดครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักเลยนะโรงแรมเนี่ยผมคิดว่าก็จะได้ในส่วนของแน่นอนนักท่องเที่ยวเพราะเราต้องการเฮดเขานะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้โทเก้น 10,000 เนี่ยตกลงใช้สำหรับการพักโรงแรมได้ไหมหรือว่าจะเป็นก้อนเงินที่แยกกันเพราะว่าอย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยเราก็มีนะที่ว่าสามารถไปพักโรงแรมแล้วมาเครดิตภาษีได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนโยบายสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะออกมาพร้อมกันก็ได้เพราะว่าการเครดิตภาษีเป็นเรื่องของการกระตุ้นโฟลว์ของนักท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยกัน ก็ช่วยภายในประเทศด้วยนะไทยเที่ยวไทยนะฮะใช่ส่วนวีซ่าก็แน่นอนมุ่งไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่คุณปิ๊กสังเกตไหมรอบนี้ที่เราเดินทางไปพบลูกค้าสัมมนากันที่ภูเก็ตเราก็จะพบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยกลายเป็นคนจีนไม่ค่อยเยอะนะใช่ใช่เหมือนแต่ว่ากลายเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยกลุ่มตะวันออกกลางมาเยอะนะกลุ่มที่เกี่ยวกับน่าจะเป็นคนอินเดียเนาะครับรู้สึกมีเยอะขึ้นมันอาจจะเกี่ยวข้องก็ได้ว่าอินเดียเนี่ยปี2 ปีมาเนี้ยตลาดหุ้นเขาขึ้นเยอะเศรษฐกิจเขาเหมือนดีขึ้นนะฮะใช่ฉะนั้นเนี่ยคนกำลังฝั่ง Middle East ก็ได้เรื่องราคาน้ำมันนะพี่นิดนะก็ฟื้นตัวมาถูกต้องฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยมองเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วโฟกัสไปอีกเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเน้นคนจีนเนาะแต่คนจีนเนี่ยเพิ่งเปิดประเทศกระเป๋าตังค์เขาอาจจะยังแบบยังไม่ค่อยเรียกว่ามีเท่าไหร่นะเขาก็เที่ยวในประเทศเขาก่อนนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ถ้ารัฐบาลมองเห็นแล้วก็โอ้โหไปทำนโยบายท่องเที่ยวกระตุ้นโฟกัสลงไปอีกกับคนอินเดียแล้วก็ในส่วนของ Middle East นะก็อาจจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหุ้นนะครับที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับพี่นิดครับและในช่วงที่ผ่านมานี่ก็บางช่วงเนี่ยพอเริ่มมีข่าวดีปั๊บตลาดหุ้นก็ค่อยๆปรับขึ้นมาแต่พอรับทราบมาสักพักปุ๊บถูกขายหลายคนบอกนี่เซลล์ออนแฟกต์หรือเปล่าหรือยังไงกันนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนี้นักลงทุนควรปรับพอร์ตลงทุนหุ้นไทยอย่างไรมั่งครับควรจะลงมารับซื้อขึ้นไปขายหรือว่าถือกันไปยาวไปเลยครับพี่นิดครับครับก็ผมว่าพฤติกรรมของนักลงทุนที่เราเห็นมาทุกยุคทุกสมัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหลังเลือกตั้งก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เซลล์ออนแฟกต์เทคโปรฟิตนะครับฉะนั้นเนี่ยตลาดก็อาจจะเรียกว่ายังไม่ได้มีความมั่นใจมากหรอกเพราะว่าตัวเลขเราณขณะนี้มันก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มฉะนั้นเนี่ยผมว่าขึ้นมาข้างบนเทคโปรฟิตลงมาข้างล่างซื้อน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามักจะเห็นหลายครั้งเนี่ยตลาดก็ต้องรอในเรื่องของตัวเลขคอนเฟิร์มนะครับว่าโอเคมันเริ่มเห็นผลละตลาดก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยในแง่ของทีมรีเสิร์ชของหลักทรัพย์บัวหลวงเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมั่นอกมั่นใจในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ต่อต้นปีมากกว่าในเรื่องของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยครับก็ถ้าขึ้นมามีจังหวะก็อาจจะต้องเทคโปรฟิตไปบ้างนะครับก็กลุ่มที่โฟกัสก็ตามที่พี่นิดเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มขนมข้าวต้มอะไรต่างๆแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับพี่นิดครับแล้วถ้าพูดถึงภาพใหญ่ตลาดปลายปีนี้นะครับที่พี่นิดบอกว่าน่าจะฟื้นในช่วงปลายปีได้อีกคำรบหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป้าหมาย Target Index ของเซ็ตเราเนี่ยให้ไว้สักที่เท่าไหร่ครับพี่นิดครับครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ต้นปีเรามีการปรับประมาณการทั้งตัวเลขทางด้านแมคโครแล้วก็ตัวเลขในเชิงของกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับตอนนี้ Target สิ้นปีที่เราคาดหวังก็คืออยู่ที่ 1,630 จุดเอาตัวเลขที่เราจำง่ายๆนะครับคิดเป็น PE ก็ 16.5 เท่าซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย PE ระยะยาวแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตลาดยังไม่ได้เพย์พรีเมียมยังไม่ได้เจือปนความคาดหวังอะไรเข้ามาในสู่ตลาดเลยและยังให้ค่ากลางๆกันอยู่นะใช่ทีนี้โดยปกติถ้าตัวเลขมันเริ่มซัพพอร์ตขึ้นเรื่อยๆคนมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ PE จะไม่ยืนอยู่ที่ตรงนี้ครับ PE ก็จะสูงขึ้นแต่นี้ถ้าเราบอกว่าถ้าตลาดเนี่ยเอากลางๆแบบเนี้ยยังไม่ต้องคาดหวังอะไรมากบนความคาดหวังกำไรที่ปีหน้าของบริษัทจดทะเบียนไทยจะเติบโตได้ในระดับประมาณสัก 8-10% ครับก็แสดงว่า Target สิ้นปีหน้าก็จะสูงกว่าที่ระดับ 1,630 จุดได้ครับโอเคถึงนี้ก็นักลงทุนก็พอใจชื้นได้บ้างนะครับแต่ว่าโอเคตามที่พี่นิดเล่าให้ฟังนะครับว่าตลาดเองก็มีการในเรื่องของคาดการณ์นะครับถ้าตลาดหุ้นขึ้นมาเขามีกำไรก็อาจจะต้องมีการเทคโปรฟิตไปบ้างนะครับในเรื่องของเพราะว่าตัวเลขต่างๆนานาก็คงต้องรอดูว่าจะขึ้นมาซัพพอร์ตนะครับเชิงพื้นฐานอย่างไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลชัดเจนนะครับเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยนะครับก็เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์การเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โฟกัสไปนโยบายทางภาครัฐที่จะเอื้อหรือสนับสนุนหมวดหมู่เซกเตอร์อะไรต่างๆนะครับที่พี่นิดเล่าให้ฟังไว้แล้วนะครับแล้วก็ Target ของเรา ก็ปีนี้ยังพอมีอัพไซด์นะครับแต่เราก็ตามถ้าตัวไหนท่านลงทุนมาแล้วมีกำไรก็ทำ make profit ไปบ้างนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับใครที่สนใจเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของหุ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการ FinInvest นะครับแล้วก็หลักทรัพย์บัวหลวงจะคอยช่วยเหลือนะครับสนับสนุนให้ข้อมูลนะครับทางด้านการลงทุนท่านตลอดนะครับสำหรับคราวนี้ผมกับพินิจ ชัยพรก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในคราวถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ